สวัสดีพระอาจารย์และพี่น้องทุกท่านเนาะในเช้าวันนี้เราจะมานมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยเพลงที่มีชื่อว่าข่าวประเสริฐเนาะบิดาเจ้าพวกเราเลยมุทนาขอบคุณพระเจ้าที่เช้าวันใหม่ที่ทรงโปรดประทานชีวิตลมหายใจให้แก่คนชอบธรรมของพระองค์ทั้งชายทั้งหญิงและขอบคุณพระเจ้าที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาเพื่อนมัสการและถวายเสียงเพลงและพิเศษฟังถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอเพิ่งพาผู้ช่วยของพวกเราหน่อยคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะช่วยพวกเราทั้งหลายที่จะฟังถ้อยคำของพระเจ้านั้นให้เข้าใจในน้ำพระทัยพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยดังนั้นพวกเราจึงมอบฝากทุกสิ่งนี้ในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องเราพบกันอีกตอนเช้าตามปกติเวลา9โมงที่พวกเฮาก็เข้ามาเอิ้นว่าไลฟ์สดทาง Facebook ให้พี่น้องได้มีโอกาสถ้าพี่น้องบ่ท่านเบิ่ง Facebook หรืออยากไปเบิ่ง YouTube ก็ได้เนาะในใส่อยู่นะหั่นมื้อนี้เฮาจะเข้าก่อนจะฟังพระคําของพระเจ้าให้เฮารวมใจกันอ่านจากพระธรรมของเจ้าในเพลงสรรเสริญเพลงสรรเสริญบทที่33ข้อที่6เพลงสรรเสริญบทที่33ข้อที่6ว่าดังนี้พระเจ้าได้สร้างสวรรค์ด้วยคำสั่งของพระองค์ตะเวนเดือนและดาวหรือว่าบริวารทั้งปวงของสวรรค์ก็โดยถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาของพวกคนในทั้งหลายพวกคนในสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระเจ้าได้ประทานโอกาสเวลาให้พวกคนในได้มาอยู่รวมกันที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์บัดนี้ขอมอบเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะช่วยเปิดตาใจภายในพวกคนในให้สว่างขึ้น
ที่จะเข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระเจ้าจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาจารย์ก่ออธิษฐานกับพระเจ้าและอยากขอจักว่าในสุดนี้เขาจะเว้าเรื่องหยังพระเจ้าก็ให้เลยให้เว้าเรื่องว่าสวรรค์เนาะหรือว่าฟ้าสวรรค์หรือว่าสวรรค์เป็นสถานที่นั้นสวรรค์มีจริงเฮาบ่สุริเฮาเว้าไปแบบเว้ากันไปมาๆบ่มีคำสอนจังซี่หายากผู้ใดสิไปเทศนาเฉพาะเรื่องสวรรค์ในบทเทศบ่ว่าแต่ทั้งอินเทอร์เน็ตทั้ง YouTube ทั้งหยังเฮาก็บ่สู่เห็นปานใดแต่ดังนั้นอาจารย์ก็คิดว่าเป็นเรื่องนึงที่ควรออกมาเพราะว่าคนเข้าใจผิดหลายในเรื่องสวรรค์นี่เนาะมีความในพระคัมภีร์ตอนนี้เพลงสรรเสริญบท33ที่เฮาอ่านนำกันนี่ข้อ6นี่เพิ่นว่าพระเจ้าได้สร้างสวรรค์ด้วยคำสั่งของพระองค์หมายความว่าสวรรค์นี่พระเจ้าเป็นผู้สร้างเนาะในพระคัมภีร์ของพระเจ้าอันนี้พระเจ้าได้เฮ็ดอันนี้ได้มาประมาณ3-4,000 ปีคําเว้าอันนี้ที่พระเจ้าได้เว้าให้ผู้ทํานวยของพระเจ้าผู้ได้เปิดเผยเรื่องนี้ให้รู้จักว่าฟ้าสวรรค์หรือว่าสวรรค์นี่แม่นพระเจ้าเป็นผู้สร้างและรวมทั้งทุกสิ่งเนาะทุกสิ่งที่ในโลกจักรวาลนี่ในพระคัมภีร์เล่าเพิ่นใส่แต่ตะเวนเดือนดาวมันบ่ครบมันยังหลายเนาะทุกสิ่งพระคัมภีร์ฉบับอื่นก็บอกว่าทุกสิ่งเนาะบริวารที่เป็นบริวารของสวรรค์เฮาสิเบิ่งว่าศาสนาใดก็ตามต่างๆในโลกนี้เนาะก็สอนหรืออธิบายถึงเรื่องสวรรค์บางคนก็อธิบายตามจินตนาการบ่มีคำสอนอันใดชัดเจนเนาะหรือบางคนก็เป็นการเล่าต่อๆกันมาแต่สิไปหาปึ้มอันใดหนังสืออันไหนเขียนไว้ชัดเจนก็บ่มีบ่เคยมีเนาะเท่าที่อาจารย์ฮู้ถ้าผู้ใดมีว่าเพิ่นเขียนไว้คักแน่หรือว่าพระเจ้าบอกมาคักแน่คําว่าคุณเขียนอาจารย์สิบ่สนปานใดถ้าว่าพระเจ้าบอกอาจารย์สิสนตอนนี้แหละเนาะพอคุณเขียนนี่มันคนฮักก็เกิดมาสิไปฮู้ในสวรรค์บ่เคยไปสวรรค์จักเทื่อสิบ่อยากเสือปานใดในจิตสำนึกอย่างไรก็ตามในจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนก็เชื่อว่าหรือคิดว่าสวรรค์และบึงไฟนรกนั้นมีจริงเพราะว่าพระเจ้าได้เอาเรื่องนี้ใส่ในจิตใจของเขาเจ้าตั้งแต่ใดถึงเขาโบหู้บ่ได้เฮียนบ่ไผบ่บอกเกิดมาฮู้โลดสำนึกได้โลดว่ามีจริงและเชื่อว่านอกนั้นยังเชื่อว่ามารซาตานและผีปีศาจให้นั้นก็มีจริงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีจริงด้วยเนาะคิดเท่านั้นจักอยู่ไสสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่ฮู้แต่ว่าก็ว่าคิดว่ามีจริงฉะนั้นจึงเอิ้นหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดคนทั่วๆไปอาจารย์สิบ่บรรยายถึงเรื่องนี้แต่ว่าสิเว้าเน้นไปเรื่องสวรรค์มื้อนี้สําหรับชาวคริสเตียนมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ชาวคริสเตียนบ่เชื่อในคำกล่าวของมนุษย์ทั่วๆไปที่เว้าถึงสวรรค์หรือว่าจินตนาการอื่นๆชาวคริสเตียนเชื่อยังมั่นใจว่าสวรรค์นั้นมีจริงเพราะตามที่พระเจ้าได้บอกไว้ในพระคริสต์ธรรมคนบันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั้นในเพลงสรรเสริญบท16ข้อ3บท33ข้อ6นั้นที่บอกว่าสวรรค์นั้นมีจริงพระเจ้าเป็นผู้สร้างหมายความแรงที่มาของสวรรค์นั้นคือมาจากพระเจ้าก็ถือว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์เนาะเจ้าของสวรรค์นี่คือพระเจ้าถ้าเขาอยากไปสวรรค์ก็เว้าล้วนแหละต้องหูจักกับเจ้าของนั่นคนอยากไปสวรรค์สมมือบ่หูจักกับเจ้าของเนาะแต่อยากไปก็คิดว่าสิได้ไปยังสงสัยอยู่หรอกว่าสิได้ไปหรือบ่ได้ไปก็สิบ่ตัดสินหยังเนาะเอาแต่คิดคําว่าได้ไปก็ได้ไปบ่ได้ไปก็บ่ได้ไปแหละและยังกล่าวไว้ว่าสวรรค์เป็นบัลลังก์ในพังพีพระเจ้ายังกล่าวว่าเป็นบัลลังก์เป็นพระบัลลังก์ของพระเจ้าและแผ่นดินโลกเป็นที่ห้องพระบาทหรือห้องตีนของพระองค์ในอิสยาห์บทที่6ข้อ1นั้นว่าคัก
ว่าสวรรค์นั่นเป็นพระบัลลังก์ของพระเจ้าและโลกนี่เป็นบ่อนห้องตีนของพระองค์เท่านั้นเนาะอิสยาห์บุทุกสิบหกคนหนึ่งพี่น้องสั้นชีวิตเฮานี่ระหว่างบ่อนห้องตีนกับบ่อนที่เป็นบัลลังก์เฮาสิเลี้ยวเบิ่งบ่อนใดสำคัญพี่น้องถ้าสลัดก็เลี้ยวเบิ่งบัลลังก์แหละเนาะเฮาต้องเลี้ยวไปที่บัลลังก์ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี่อันมาจากโลกนี่อยากเว้าหน่อยนี่มื้อนึงเฮาสิเรียนเรื่องการสาปแสงอาจารย์นี่คิดถึงเรื่องนี้สิเว้าทุกสิ่งที่มาจากโลกนี่นะถูกสาปแสงหมดอีหยังมาจากโลกฉะนั้นมนุษย์หลายคนก็บ่เข้าใจเรื่องนี้จึงถืออันมาจากโลกนี่ยกบูชาบางเถื่อก็ถือว่าเป็นพระเจ้าถือว่าการสาปแสงนั้นเป็นพระเจ้ามันเข้ามาในชีวิตเฮาเลยพี่น้องการสาปแสงนั้นเนาะพอเฮาบ่ฮู้ดิถ้าเฮาไปไหวการสาปแสงเฮาก็เชิญมันเข้ามาในชีวิตแหละมื้อหน้าอาจารย์จึงจะบรรยายเรื่องนี้มื้อนี้สิเว้าเรื่องนี้ซะก่อนเรื่องสวรรค์ความเชื่อของคริสเตียนเกี่ยวกับสวรรค์1ชาวคริสเตียนเชื่อว่ามีพระเจ้าแท้จริงและพระเจ้าองค์นี้แหละเป็นผู้สร้างสวรรค์เชื่อว่านอกจากสร้างสวรรค์แล้วพระองค์ยังเป็นผู้สร้างจักรวาลนี้ด้วยในพระคัมภีร์บทเพลงสรรเสริญบท33ข้อ6นั้นเพิ่นว่าสร้างบริวารของสวรรค์หมายความว่าทั้งจักรวาลทั้งโลกนี่โลกมนุษย์ด้วยอันนั้นผู้อื่นบริวารเนาะอยู่ในพระธรรมปฐมกาลถ้าจะไปเห็นว่าพระเจ้าสร้างโลกแบบใดเป็นหยังจังใดเนาะก็ไปเบิ่งแหละสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงมีชีวิตอยู่และทั้งทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่คือฟังเด้อพี่น้องเด้อฟังข้าตัวนี้คันคนถามว่าพระเจ้าเอาหยังมาพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าตัวนี้แหละพิสูจน์ตะบิดแหละมีหลายอย่างดอกอันนี้อันเดียวซื่อๆน้อยๆคือว่าวินาทีที่เฮาได้ต้อนรับเอาแผ่นการไถ่ของบาปกรรมของพระเจ้าวินาทีนั้นมารซาตานผีปีศาจหายบ่สามารถแตะต้องชีวิตเฮาอีกเนาะแต่เก่าเฮาเคยย่านบ่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์บ่นี่ก็คิดบ่นี่ก็ย้ำเนาะเฮาย่านเมื่อก่อนแต่ว่าทันทีที่เฮาหลับเสือพระเจ้าแล้วความย่านหมดไปได้เพราะว่าพี่น้องเบิ่งในพระธรรม1ยูฮันบท5ข้อ18นะเพิ่นว่ามารหายแตะต้องคนที่เกิดจากพระเจ้าบ่ได้คักบ่พี่น้องอันนี้อันเป็นสิ่งที่พิสูจน์พี่น้องบอกเลยบอกคนว่าเจ้าก็ข่อยขบูเสือจะไปลงเบิ่งพิสูจน์เนาะไปบนคิดๆนั่นให้เจ้าไปแล้วไปสี่หน้ามันข่อยสิไปกับเจ้าแต่สี่หน้าบอกมันมาเฮ็ดหยังข่อยบอกโลดคันเจ้าบ่กล้าสี่ข่อยสิสี่มันแล้วบอกมันเฮ็ดหยังเจ้าสิเป็นอะไรบ่มีใครกล้าดอกเนาะทุกคนก็ย่านแต่ว่าผู้บ่ย่านนี่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้บ่ย่านพี่น้องในขณะเดียวมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี่พังพี่ก็เก่าในขณะเดียวมนุษย์ทั้งหมดอยู่ในโลกนี่ก็จมอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้1ยูฮันบท5ข้อ19มนุษย์ทั้งหมดพี่น้องนอกจากผู้ที่ได้รับการไถ่แล้วเนาะแจ้งอยู่บนนี้เว้านี่นอกจากผู้ที่เสื้อผู้ที่ได้รับการไถ่แล้วมนุษย์คนอื่นตกอยู่ใต้เจ้าสิมีความหู้สูงกว่าได้มีอำนาจหลายพระกยาตกจมอยู่ใต้จมอยู่ได้เพิ่นว่าอยู่ใต้อำนาจของมารหายย่านย่านมารหายย่านอำนาจของพวกมันเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตายพี่น้องอันนึงอีกที่พิสูจน์ให้ว่าสวรรค์มีจริงนะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตายเด้อลงมาพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาตายเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่โทษแทนบาปของพวกเฮาได้ถือครึ่งไว้ในอุโมงค์ได้ขึ้นมาในวันถ่วน3พระองค์ได้อยู่ในโลกนี้ขึ้นมาและอยู่ในโลกนี้40วันจึงได้เสด็จขึ้นสู่สวรรคสถานเพื่อปกครองอยู่เหนือจักรวาลนี่พี่น้องเนาะเพ
พื่อปกครองอยู่เหนือจักรวาลเองต่อมา10วันหลังจาก40วันแล้วต่อมาพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วได้10วันพระองค์ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาสถิตอยู่กับมนุษย์กับผู้ที่เสือกับผู้สอบธรรมทุกคนพี่น้องมึงในกิจการบท2ข้อ1ข้อ4นะเนาะถ้าพี่น้องชื่อได้พระองค์สัญญาว่าให้รอท่าเด้อเฮาขึ้นไปบุตรหนึ่งแล้วเฮาสิลงมาลงมาอีลี10วันเลยลงมาอยู่น้ำผู้ที่เสืออยู่น้ำพวกเฮาเลยปัจจุบันนี่ซึ่งเฮาก็บอกกับเพิ่นได้ทุกวันทุกเวลาเพิ่นอยู่กับเฮาเนาะบุญนี้จังเฮาจักเถื่อเลยเป็นพระผู้สวยของเฮาด้วยผู้นี้ตลอดเวลาเป็นพระผู้สวยอีกองค์หนึ่งมาเหตุนาทีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขณะที่พระองค์ก็อยู่ในสวรรค์สถานเวลานี้มีชีวิตอยู่เลยทำงานอยู่ผ่านผู้นี้ผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเขาสิบังว่าสวรรค์ตามที่อบาตอธิบายไว้ในพระคัมภีร์มีอย่างไรสวรรค์เนาะหนึ่งสวรรค์เป็นสถานที่พอในพระคัมภีร์มีคำว่าอาณาจักรสวรรค์อาณาจักรสวรรค์หมายถึงการปกครองของสวรรค์แต่ถ้าว่าสวรรค์ซื่อๆนั่นแมนสถานที่เนาะที่พระเจ้าเป็นเจ้าของเป็นบ้านอยู่ของพระเจ้าพี่น้องและเป็นพระบัลลังก์ของพระเจ้าด้วยในเอสยาห์บทที่16ข้อ1พี่น้องไปเบิ่งและเพิ่นบอกว่าสวรรค์นั้นเป็นพระบัลลังก์ของเฮาและแผ่นดินโลกก็เป็นที่ห้องตีนของเฮาหรือในเพลงสรรเสริญบท123ข้อ1พี่น้องก็ไปอ่านเด้อสวรรค์เป็นบ่อนอยู่ของพวกเทวดานับเป็นโกฏๆพังพี่ว่าในพระนิมิตบุตรหาข้อ11นั้นนับเป็นโกฏๆเนาะบทอยู่ของพวกเทวดาพวกที่2อยู่ในสวรรค์มี3พวกนี่แหละอยู่1พระเจ้าเนาะ2เทวดา3พี่ต้องคิดว่าเป็นไพ่3มีแต่3พวกผู้สอบธรรมคนสอบธรรมเป็นบนอยู่ของคนสอบธรรมของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าจือบ่ในยูฮันบทที่14ข้อ1ข้อ3น่ะพระเยซูว่าเฮาไปจัดแจงบ่อนสําหรับเจ้าทั้งหลายเมื่อเฮาจัดแจงบ่อนแล้วเฮาจะกลับคืนมาเอาเจ้าทั้งหลายไปอยู่นําเฮาเพราะว่าเฮาอยู่บ่อนใดเจ้าทั้งหลายก็อยู่บ่อนนั้นเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในสวรรค์และบ่อนเฮาจะไปอยู่เมื่อเฮาจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณเฮาไปอยู่ก็ไปอยู่ในสวรรค์เลยพี่น้องเท่านั้นพระคัมภีร์บอกชัดเจนเรื่องนี้ไปอยู่ในสวรรค์เนาะคนที่จะไปอยู่คนสอบธรรมเป็นคนใดคนที่มีสื่อถูกจดไว้แล้วในทะเบียนแห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นพระนิมิตบทที่11ข้อที่17เพิ่นว่าคนที่จะเข้าไปในสวรรค์นั้นแม้นคนที่มีสื่อจดไว้ในทะเบียนแห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นเขาบอกในนั้นผู้ที่บ่มีสื่อจดไว้เยซูคริสต์ว่าสิได้เข้าเนาะบ่ต้องฝันอีกเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์เจ้าของสวรรค์เป็นกฎที่เขียนไว้นั้นเหมือนเฮาสิไปเข้าประเทศได้แหละเฮาสิไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยนี่เฮาสิเอากฎหมายเราไปใส่อยู่ประเทศไทยใส่บ่ได้เด้พี่น้องไปเลยต้องใส่กฎหมายไทยทันทีแหละเขาว่าในใดก็เขาบอกให้ย่างเบื้องซ้ายแล่นรถเบื้องซ้ายเฮาก็ได้แล่นรถเบื้องซ้ายแม่นบ่ไปแล่นเบื้องขวามึงรู้จักบ่เสร็จรถเนาะเขาบอกให้ผ่านด่านเท่าใดด่านก็ได้ผ่านเท่านั้นด่านเขามีอำนาจเพราะว่าเขาเป็นผู้ว่างกฎบ้านเขาเจ้าเหมือนกันสวรรค์ผู้ว่างกฎเป็นพระเจ้าผู้ที่จะเข้าในสวรรค์ได้เพิ่นว่าต้องมีแบบนี้หรือว่าวีซ่าแบบนี้เป็นผู้มีสื่อที่ถูกจดไว้แล้วในทะเบียนแห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำคัญหลายตัวนี้เขาบ่มีสื่ออยู่ในบัญชีนั่นแหละบ่มีทางที่จะเข้าไปเปิดคอมพิวเตอร์ออกมาบ่เห็นสื่อก็แล้ว2ผู้ที่เหตุตามกฎเกณฑ์ของสวรรค์พระธรรมโยบบท36ข้อ33ว่ามีกฎเกณฑ์
อยู่ในกฎสวรรค์สวรรค์มีกฎซึ่งมื้อนี้เขาจะบ่เว้ากฎอันนั้นสิบ่เว้าแต่มื้ออื่นเขาจะเว้าถึงเรื่องนี้มื้อต่อไปเนาะตอนที่2เขาจะเว้าถึงกฎว่าสิเข้าสวรรค์ได้เท่าใดถ้าบรรดาท่านสนใจก็ติดตามมื้อต่อไปตอนที่2คือมื้ออื่นแหละเนาะเขาจะเว้าเรื่องนี้มื้อนี้เขาจะบ่เว้ารายละเอียดเขาจะเว้าเฉพาะว่าอยากเว้าให้พี่น้องฟังว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสวรรค์มื้อนี้ให้รู้จักเท่านั้นแหละผู้ที่สร้างสวรรค์เป็นไผแรงที่มาของสวรรค์เป็นไผพี่น้องก็รู้จักเลยคือพระเจ้าชีวิตในสวรรค์เป็นอย่างไรเฮาสิเบิ่งนํากันเนาะเฮาเบิ่งในพระนิมิตบทที่21และบทที่22มี2บทแหละชัดเจนเพิ่นให้รายละเอียดหมดนิมิตในสวรรค์อันนี้ผู้ได้เขียนเป็นคนเขียนคนเขียนเป็นผู้อัครสาวกผู้หนึ่งชื่อว่าโยฮันโยฮันผู้อัครสาวกผู้นี้พระเจ้าได้ให้ถึกเนรเทศไปอยู่เกาะอันนึงแล้วพระเจ้าก็ให้นิมิตเพิ่นให้เอาเพิ่นขึ้นไปสวรรค์แล้วไปนั่งเบิ่งในสวรรค์เจ้าจดเอาเจ้าจื้อเอาว่ามีอย่างในสวรรค์ในสวรรค์สิเป็นอย่างไรเพิ่นก็เขียนไว้เพิ่นบ่ได้เขียนตามใจเพิ่นเวลาเพิ่นเขียนเพิ่นบ่เข้าใจซับเพิ่นก็เขียนออกตามที่เพิ่นเห็นเวลานั้นอยู่นั้นบ่มีความตายอีกต่อไปบ่มีอายุสังขารพี่น้องคือว่าคนสอบธรรมคือผู้สอบธรรมก็มีชีวิตนิรันดรบ่มีอายุสังขารอยู่ในพระนิมิตบท21ข้อที่4นะบ่มีความตายหมายความว่าเขาจะอยู่บ่แม่นแต่พันปีบ่แม่นแต่อยู่ล้านปีตลอดไปเป็นนิรันดรเพิ่นเอิ้นชีวิตนิรันดรเฮาได้เมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์อย่างชื่อบ่พี่น้องพระเจ้าให้เฮาตั้งแต่มื้อนั้นฉะนั้นเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปมื้อใดเฮาก็ไปอยู่สวรรค์นําพระเจ้าย้อนชีวิตนิรันดรบ่มีความเจ็บป่วยบ่มีความโศกเศร้าห้องไห้บ่มีความอิดเมื่อยอีกต่อไปอยู่ในข้อ4แหละพี่น้องในพระนิมิตบท21ข้อ4พี่น้องไปอ่านในบท21นะโอ้เป็นอ่านเด้อ่านแล้วอ่านอีกมันม่วนคือหยังนี่พระนิมิตบทที่21นะยันในข้อที่21ในบทเดียวกันถนนปูด้วยทองคำที่ห้องห้อยร้องเพลงถนนปูด้วยทองคำเนี่ยเนาะอยู่ในสวรรค์เยรูซาเล็มใหม่ถนนปูด้วยทองคำพี่น้องสำคัญไหมเนาะเขาสิบึงในบทที่22บทที่22พระนิมิตบทที่22บ่มีสิ่งใดตกอยู่ใต้คำสาปแสงของพระเจ้าอีกต่อไปบ่มีสิ่งใดตกอยู่ใต้การสับแสงพระเจ้าให้การสับแสงนี่ตกลงถึงดินดินนี่ถึกสับแสงหมดพี่น้องจือเด้อฉะนั้นอาจารย์บ่ถามว่าพี่น้องมักเว้าให้อาจารย์ฟังว่าอ้าอาจารย์มื้อนี้อันนี้บ่มีสันผิดได้บ่ต้องบอกอาจารย์ก็ได้สันผิดบ่สันผิดอาจารย์ต่อยราบเรียบเพราะมันคือกันแหละมันอยู่ในการสับแสงหมดสันผิดก็มาจากดินมันก็อยู่ในการสับแสงการสับแสงก็อยู่ในหั่นคือเก่าแหละไผกินเลยสิบ่ตายบ่เจ็บคือเก่ามันบ่ต่างยังกันดอกพี่น้องเอ้ยอันใดแซ่บและม่วนเขาโลดกินด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าเด้อสำคัญนะบ่มีการสับแสงอันใดบ่มีจักอันการสับแสงอยู่หั่นอยู่ในข้อที่3เนาะพระนิมิตบท22ข้อที่3นะมันยังเกิดขึ้นจากหั่นมันยังอยู่ในหั่นบ่มีการสับแสงน้ํามันยังบ่มีแต่บ้านเฮานี่อยู่ในโลกหมดมีพญาติหมดมีการสับแสงอยู่หมดฉะนั้นพี่น้องเอายังไปเฮ็ดพี่น้องไปบูชาก็เหมือนกันแหละพี่น้องก็บูชาสิ่งสับแสงแหละเนาะสมมุติว่าพี่น้องเอาอีหยังไปบูชาดอกไม้บ่ไปสาธุย่ออันนั้นอันนี้พี่น้องก็กำลังเป็นหนุบการสับแสงแล้วมันก็เข้ามาให้พี่น้องนั่นแหละระมัดระวังเด้อทุกสิ่งในโลกนี่มาจากโลกนี้สับแสงถูกสับแสงทั้งหมดมาจากโลหะแม่ยังก็ตามจากดินจากดอนนั่นเป็นสิ่งสับแสงทั้งหมดแหละเฮาบ่จักเฮาคิดว่าของประเสริฐแท้มันมาจากสิ่งสับแสงคันเฮาไปหนุบสิ่งสับมาจากการสับแสงเป็นได๋การสับแสงก็เข้ามาในเฮาฉะนั้นเฮาจึงเจ็บป่วยเฮาตายก่อนกำหนดเนาะพี่น้องระมัดระวังเด้อเรื่องนี้
ฉะนั้นแหละพระเจ้าห้ามพวกเฮาเมื่อเฮาฮู้จักพระเจ้าแล้วบ่ให้เอาอันใดมาเป็นพระเจ้าสร้างเป็นพระเจ้าแทนพระเจ้าเพราะว่ามันอยู่ใต้การสับแสงหมดเนาะอยู่ในบทที่22เพิ่นว่ามีพระบัลลังก์ของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าในข้อ3สวรรค์นั้นเป็นพระบัลลังก์ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ทางกลางนั่นมีพระบัลลังก์ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องไปอ่านอยู่ในเยรูซาเล็มใหม่นะเพิ่นนั่งอยู่ทางกลางนะบ่มีกลางคืนต่อไปกลางคืนบ่มีมีแสงแจ้งเสมอผู้สอบธรรมจะเห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าอาทิโทเฮาจะเห็นพระเจ้าแต่เก่านี่เห็นบ่ได้ได้ตายหลุดมนุษย์บาปนี่ขนาดเฮานี่นะยังเห็นบ่ได้นะโมเสสยังเห็นบ่ได้อยากเห็นพระเจ้าโมเสสอยากเห็นขอน้อยขอเห็นพระเจ้าเด้พระเจ้าว่าโมเสสข่อยก็อยากซวยเจ้าให้เห็นข่อยพ่อครับพ่อเจ้าเห็นข่อยแล้วเจ้าสิตายฉะนั้นเจ้าเห็นข่อยบ่ได้เจ้าอยากเห็นเจ้าเห็นทางหลังข่อยเด้อข่อยกายประกอบเสื้อมือบังเจ้าไว้เจ้าไปลี่อยู่ขังหินแล้วเจ้าเวลาข่อยกายไปปึ๊ดเลยเจ้าจงบึงแนมไปทางหลังเวลาข่อยกายไปข่อยเสื้อมือบังเจ้าไว้เพื่อบ่ให้เจ้าตายพี่ลึกเด้พี่น้องกลางคืนบ่มีอีกต่อไปทะเลบ่มีอีกในสวรรค์ไม่ครบบ่มีอันตรายทะเลนี่ทะเลคำว่าทะเลนี่เป็นอันตรายในพระคัมภีร์คำว่าทางคำว่าในทางกายภาพก็แม่นน้ำทะเลแหละบ่มีบ่มีอีกต่อไปคมอืดหิวบ่มีอีกต่อไปอยู่ที่นั่นเนาะอาหารทิพย์ฉะนั้นเมื่อเขาจากโลกไปบ่ต้องส่งอาหารยังไปให้กินเขาขึ้นสวรรค์แหละแล้วคนขึ้นสวรรค์แล้วพันยังส่งอาหารเน่าๆไปให้กินเนาะในโลกนี่อาหารสาบแสงไปให้กินให้คนสวรรค์กินกินซะบ่เขาไปอยู่สวรรค์เลยไปกินของสาบแสงจากโลกนี่มันบ่มีเหตุผลจักดีแหละฉะนั้นคริสเตียนเฮาก็บ่เฮ็ดเรื่องนี้เนาะเขาคิดว่าคนตายไปแล้วต้องกินยังกินอยู่อยู่สถานป่าศักดิ์สิทธิ์เฮามีพี่น้องที่บ่เป็นคริสเตียนแต่ว่าพ่อแม่เขาเป็นคริสเตียนที่เสียชีวิตแล้วก็เขาเอาซากศพไปปาไว้ดุดนเขาไปเห็นจะเห็นผ้าเขาโอ้ผู้ใดเอามาใส่เป็นลูกพวกลูกหลานที่บุเป็นคริสเตียนเขาย่านพ่อแม่เขาบริกินนอกแถวก็ไปเอาทิมเขาบูจักดิเขาว่าได้ไปสวรรค์เลยสิมากินของเน่าๆของที่สาบแสงอยู่ในโลกนี้ได้ไหมอุ้ยมันบุมีขนาดแท้ๆขอหาว่าบุมีกลางคืนอีกต่อไปอาจารย์เบาเลยเนาะบ่ต้องการแสงไฟหรือแสงตะเวนหรือแสงเดือนเพราะว่าพระเจ้าเป็นแสงสว่างสำหรับที่นั่นข้อที่5พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแสงสว่างแจ้งบ่มีกลางคืนพี่น้องบ้าละคนว่าบ่ได้นอนติฉันเขาแบบนี้บ่มีกลางคืนมันบ่สนแน่บ่มีความอิดเมื่อยอยากนอนก็นอนอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแหละเนาะอยากไปไสไปได้จื้อบ่พระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากขึ้นมาแล้วสิเข้าในเฮือนประตูเขาปิดจิ๊ดใส่กระแจผ่านเขาไปเลยย่างเขาไปเลยผ่านฟ้าเขาไปอยู่ในทำกลางเขาอยากไปบนไอ้นี่จังไรปลิ๊บอยู่พุ่นประเทศนั่นแข็งนั่นปลิ๊บอยู่แข็งนี่พี่น้องชีวิตใหม่ของเฮานั่นที่พระเจ้าเอาให้นั่นพี่น้องอยากไปจากบนได้ไปบนไหนเนาะจากดาวหน่วยนี่ไปดาวหน่วยนั่นสมมุติพี่น้องอยากไปเที่ยวลินมีแต่ว่าขอสิไปตัวนี้มันก็ปริ๊บไปฮอดโลดบ่ได้ยากเลยไปได้หมดโอ้ยสิครับอาจารย์มักได้อยากไปคือสิม่วนครับไปเที่ยวบ่งซะไปลูกพังคานสมัยมันไกลอยู่นี่มนุษย์ก็ยังขึ้นบ่ได้พระสุขแห้งไปบ่ได้ได้แต่ดวงจันทร์คนขึ้นไปมันไกลเด้ปานนั้นยังใส่เวลาเป็นเดือนแต่เวลาเขาไปอยู่สวรรค์นี่ห่างใกล้ไหมเนี่ยบ่มีเลยพี่น้องสัวพิบตาเดียวเขาไปถึงหลุดจะไปปักซีสันปั๊บขอดปักซีคักบ่พี่น้องสุดคักเลยพระเยซูขึ้นขึ้นสวรรค์นี่มือพระองค์เสด็จขึ้นนี่บ่แม่นถอยมือได้จะไปถึงเลยขนาดจรวดขึ้นไป
เบิ่งเดือนดาวสิถึงจะขึ้นไปโลกพระอังคารบ่ใส่เวลาเท่าใดเดือนจังถึงพระเยซูเจ้าขึ้นไปสวรรค์แป๊บส่วนนี้บุดเดียวขึ้นถึงเลยไม่ได้ยังกระโดดเรียดแท้ไวกว่าแสงอีกบาทิโทชีวิตเฮาก็สิเป็นนั่นแหละเวลาเฮาไปอยู่ในโลกใหม่ในสวรรค์เนาะชีวิตใหม่ของเฮาในสวรรค์โอ้พี่ลึกบ่มีกลางคืนบ่มีความตายบ่มีทะเลบ่มีอันตรายบ่มีความโศกเศร้าบ่มีความหงอยบ่มีน้ำตาบ่มีความทุกข์จนบ่มีอายุสังขารอุ้ยบนหั่นแหละบนเฮาสิไปอยู่มันใจได๋ใดมืออื่นเฮาสิเว้ากันตอนที่2เฮ็ดได้จังเฮามั่นใจแท้ว่าเฮาได้ไปอยู่แล้วแล้วเฮาได้ไปแท้เนาะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ให้เข้าใจจังซี่แหละอันที่1ที่เฮาได้เบิ่งนำกันแล้วว่าสวรรค์น่ะมีจริงและผู้ที่สร้างสวรรค์นั้นแหล่งที่มาของสวรรค์นั้นแม่นพระเจ้าเนาะเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างและทั้งสิ่งทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยเฮาเชื่อเนาะแล้วเสือพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากขึ้นมาผมก็ไปอยู่ในสวรรค์ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วอันนั้นความแตกต่างของความเสือในศาสนาศาสนานี่เฮาต้องเอาคำสอนมาปฏิบัติแต่กับพระเจ้าเฮาบ่แม่นเอาคำสอนมาปฏิบัติให้เฮาเสือในสิ่งที่มีชีวิตอยู่คือพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่เนาะพระองค์คืนมาอย่างแท้จริงแล้วก็สวรรค์ตามที่อธิบายได้ไว้ในคัมภีร์เฮาก็เว้าเลยกินนี่อันที่2ใหญ่นั้นและบุเทียนยังสำหรับเฮามื้อนี้พี่น้องสวรรค์นั้นมีจริงและเจ้าของสวรรค์นั้นแม่นพระเจ้าแหล่งที่มาของสวรรค์เป็นพระเจ้าสวรรค์นั้นเป็นบ้านอยู่และเป็นพระบัลลังก์ของพระเจ้าจื้อเท่านี้แหละฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์ก็แม่นพระเจ้าถ้าจะขุจักเจ้าของสวรรค์ก็คือพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคนที่จะเข้าไปในสวรรค์นั้นต้องเป็นคนสอบธรรมคือบ่มีบาปกรรมจักดีภาษาตลาดจักดีทอเม็ดมะง่าทอเม็ดผักกาดก็บ่มีบาปกรรมหมดอีหลีเนาะคนที่เข้าไปในสวรรค์ได้ก็แม่นคนที่มีชื่อจดไว้ในทะเบียนแห่งชีวิตของพระเมสสาหน่อยหรือขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นและมืออื่นตอนต่อไปเขาจะบึงว่ากฎของสวรรค์กฎของคนที่จะเข้าไปขอวีซ่าเข้าสวรรค์นั้นมีอีหยังแดถ้าพี่น้องจะคู่พี่น้องก็ต้องฟังติดตามมืออื่นและพี่น้องจะคู่เรื่องนี้เนาะวันนี้ก็ขอให้พระคุณสันติสุขความหักของพระเจ้าดำรงอยู่กับทุกคนที่ได้ฟังและปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเราจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกขน้อยได้มาอยู่รวมกันได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสวรรค์ให้พวกขน้อยได้ฮู้วันนี้และพวกขน้อยรู้จักแล้วว่าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ก็คือพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นทุกสิ่งที่พระองค์เว้าเกี่ยวกับสวรรค์ก็เป็นความจริงเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างสวรรค์จึงขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อมาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอีกทีนึงถ้าพี่น้องบ่มั่นใจว่าพี่น้องหลังจากจากลุงนี้ไปมื้อใดพี่น้องก็ไปสวรรค์พี่น้องอธิษฐานเด้อให้มีเกิดความมั่นใจให้พระเจ้าให้ความมั่นใจสำหรับผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าและผู้ที่เป็นคริสเตียนสำหรับถ้าพี่น้องบรรดาทานบ่แม่นคริสเตียนเป็นคนที่ต่างความเชื่อเนาะท่านได้ยินแล้วและท่านรู้จักแล้วว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสวรรค์ท่านอยากมีสื่อจดไว้ในปุ่มทะเบียนแห่งชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีอันเดียวคือเฮาต้องเป็นผู้สอบธรรมอยากเป็นคนสอบธรรมเห็นอะไรแน่นอนให้พระเจ้าสําระเฮาเฮ็ดสอบธรรมเฮาพยายามทําเองบ่ได้ความสอบธรรมนี่เฮ็ดบ่ได้แต่ขอให้พระเยซูคริสต์เจ้าสําระบาปกรรมให้แก่เฮาบ่ให้มีจักนี้และประทานความสอบธรรมในพระองค์ประทานให้แก่เฮาเนาะอยากได้เห็นเอาไหนภาวนาอธิษฐานเท่านั้นบ่มีคู่บ่มีค่ายบ่เสียเงินอย่างหมดเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์นำสิ่งนี้มาให้เฮาในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาและสิ่งนี้ก็ยังมีผลใส่อยู่เวลานี้ให้พี่น้องภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์จนคำว่าอาเมนภาวนาอธิษฐานนี้ใดๆพี่น้องรับตาและย่อมือแล้วก็เว้านำหลังอาจารย์
ผู้ที่เป็นคริสเตียนถ้าบ่มั่นใจก็เว้าในเวลานี้เนาะเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่ามนุษย์ในโลกนี้ทุกคนก็จมอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้หลายไปกว่านั้นอีกก็ตกอยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมและตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงขน้อยเชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายนั้นดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยคือความตายของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่ขน้อยและการขึ้นจากตายของพระองค์เพื่อเป็นชีวิตของขน้อยขอบใจที่พงศ์ได้กระทำตามที่พงศ์ได้ทรงสัญญาและขน้อยประกาศว่าขน้อยได้แล้วขน้อยเป็นผู้สอบทำแล้วบัดนี้และขน้อยได้ชีวิตขน้อยมีชีวิตที่จดไว้ในปุ่มทะเบียนแห่งชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วขอบใจขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณานั้นจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเสื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนานี้เนาะสั้นๆแต่เป็นคำภาวนาที่พระเจ้าให้เราภาวนาท่านก็ได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าและชื่อของท่านก็ได้ถูกจดไว้แล้วในบัญชีแห่งชีวิตในสวรรค์ถ้าท่านอยากเข้าใจหลายกว่านี้ท่านก็ไปหาคนคริสเตียนหรือไปหาอาจารย์คริสเตียนหรือไปหาที่คริสตจักรหรือโบสถ์คริสเตียนบทไหนก็ตามไปถามรายละเอียดตื่มก็เชิญเนาะถ้าท่านอยากเข้าใจตื่มโอกาสต่อไปเขาจะเข้ารวมกันในการภาวนาอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อผู้สอบทำทุกคนเพื่อคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยยอดโควิด -19 และคนทั้งหลายที่ถูกปัญหาต่างๆหรือปัญหากันอยู่กินปัญหายังก็ตามเขาเสียอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นและอธิษฐานเพื่อประเทศชาติของพวกเขาอธิษฐานเพื่อพวกท่านผู้นำพรรครัฐเนาะเขาเสียอธิษฐานพร้อมกันเป็นการภาวนาอธิษฐานให้พี่น้องอยู่ต่างแข็งทุกคนพวกคณะประธานศูนย์เนาะแต่ละแข็งพี่น้องอย่าสู่มื่นเสยได้บุดีได้คำมื่นเสยเนาะให้พี่น้องตั้งใจใส่เวลานี่เวลานี่สำคัญกว่าเวลาใดมดถึงเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเพื่อต่อสู้กับสิ่งสัวหายเป็นต้นโรคระบาดโควิด19ที่รบกวนประเทศพวกเขาให้อาจารย์จะนำพาในการภาวนาอธิษฐานให้ทุกคนเว้าพร้อมกันเป็นเสียงเดียวกันอันนั้นแม่นนำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเขาทั้งหลายเป็นกฎของสวรรค์บอกว่าถ้ามีในโลกนี้มี2คนเท่านั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทูลขอสิ่งใดกับพระบิดาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพงศ์ขอประทานให้แล้วสิรวมใจกันให้พี่น้องเว้านำอาจารย์ขอสื่อข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเขาในสวรรค์และที่เป็นโลกจะต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระภูมิเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่ได้ประทานให้แก่พวกขน้อยทั้งหลายเพื่อต่อสู้กับสิ่งสัวหายขอบคุณสำหรับไสยชนะที่พระองค์ได้ประทานให้แล้วพวกเขาได้พร้อมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวสั่งผูกสั่งมัดมารซาตานและผีปีศาจให้ทุกตัวที่ประกาศตัวเองว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ความจริงมันถึกบุตรอำนาจมุดแล้ว2,021 ปี
ผ่านมาที่ไม้กางแขนอำนาจทั้งหมดเวลานี้เป็นขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยสั่งทำลายกิจการสั่วหายที่มันซาตานผีปีศาจนำเข้ามาร่วมทั้งโลกระบาดโควิด-19พวกขน้อยสั่งต่อสู้ยับยั้งทำลายลึบล่างวิญญาณความอยากจนวิญญาณการเจ็บป่วยวิญญาณสั่วอื่นๆที่มันซาตานนำเข้ามาวิญญาณขี้ลักวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณหักโหมเพศวิญญาณลินสู้วิญญาณสร้างความอธรรมอยู่ในโลกนี้พวกน้อยพร้อมกันสั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกน้อยพร้อมกันเปิดใจรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำมาที่ไม้กางแขนสำหรับพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานสั่งให้การเยียวยาปินปัวหักษาไปถึงผู้รับใช้ของพระองค์ที่เจ็บป่วยจะเป็นอาจารย์สมศรีอาจารย์ปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรลูกสาวเพิ่นทั้งต้นป้าน้อยและนางอ้อยพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนอื่นๆที่พวกขน้อยบ่ได้กล่าวสื่อในเวลานี้ที่เจ็บป่วยอยู่บ้านเฮือนเป็นต้นพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยนอนในโรงพยาบาลหรือบนอื่นๆที่ถูกโรคระบาดโควิด-19โจมตีห่างกายของพวกเพิ่นบัดนี้พวกขน้อยประกาศพระเมตตาการเยียวยาของพระองค์ไปถึงคนเหล่านั้นและเว้าประกาศว่าความตายบ่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นและจะบ่มีผู้ใดเสียชีวิตย้อนโควิด-19ในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนรวมทั้งครอบครัวของพวกขน้อยด้วยประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมบัตรไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกขน้อยประกาศว่าผู้ขี้ลักต้องส่งคืนสิ่งที่มันหลักไป2เท่าตัวและพวกขน้อยสั่งลึบล่างมีศีลของคนสอบธรรมให้หมดไปพวกขน้อยประกาศไสยศาสตร์เหนือสิ่งสัวหายนานาประการที่พวกนำมาเป็นมรดกของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรนานาประการที่พวกได้นำมาให้พวกขน้อยนั้นให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสินินดีสันติสุขมาเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแห้งอายุมั่นยืนสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้เอาชัยชนะสิ่งโซ่ให้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19ที่มารซาตานและผีปีศาจให้นำเข้ามาพวกขน้อยสั่งลึบล่างการขับไหวบูชาผีปีศาจการขับไหวบูชาสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าซึ่งนำเอาการสาปแสงมาให้คนทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ให้ไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกนี้และให้ไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยเอาคนเหล่านั้นออกจากสิ่งชั่วร้ายออกจากการสาปแสงออกจากบาปกรรมออกจากอำนาจมารซาตาน
และผีปีศาจให้พวกขน้อยจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้รับแล้วและเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ศาสนาจารย์ศิลวานเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาก่อนจะลืมลาจากกันขอให้เฮามีโอกาสได้ร่วมใจกันสัตยการแด่พระบิดาเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพระโลกพระองค์ทรงเป็นเจ้านายของพวกทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะเตรียมทุกอย่างกับพระโลกพระองค์ทรงจะเตรียมแผ่นดินสวรรค์ให้กับพวกทั้งหลายที่จะอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจพระเจ้าพระโลกกับพระคุณพระองค์สำหรับตอนสวรรค์นี้ที่พระองค์ทรงโปรดนำพาพวกทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาที่นี่เพื่อเข้าเฝ้านมัสการพระองค์เจ้าร่วมกันปลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่หวานออกขอให้เกิดผลในชีวิตพวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังพอเป้าหมายของพระลูกก็คือแผ่นดินสวรรค์ในโลกนี้ปลูกเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมาเมื่อหนึ่งปลูกก็จะจากไปและจะอยู่กับพงตลอดไปเป็นนิจบนมีความสุขสำราญตลอดไปเป็นนิจพระพิทาเจ้าปลูกกับขอบคุณพงปลูกจริงกับขอบคุณพงปลูกจริงขอมอบพระคำขอพงขอมอบพี่น้องทุกคนผู้ที่ได้ยินได้ฟังให้ขอพงสโปรดประทับเคลื่อนไหวให้พระพรขอพงปรากฏเป็นจริงในสิทธิของแต่ละคนยิ่งขอมอบซึ่งกันและกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์จงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนน่าจะพบกันอีกมื้ออื่นเวลาเดียวกันเนาะ